ประธานท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวปิยธิดาสังวังน้องอ้อนผู้เข้าประกวดหมายเลข1องค์การบริหารส่วนตำบลด่านส่งเข้าประกวดค่ะสุดท้ายนี้น้องอ้อนอยากจะถือโอกาสค่ำคืนนี้ณเวทีนี้ชมประเพณีแข่งเรือยาวของอำเภอราศีสไลด์ของเราเพราะว่าอำเภอราศีสไลด์เป็นเมืองต้องมนทุกคนต้องมองขอขอบพระคุณค่ะน้องอ้อนครับสำหรับมาเล่นเพลงครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนะคะโดยสาวงามหมายเลข2นะคะน้องใบเงินค่ะน้องใบเงินนะคะนางสาวยานิสาสุภศรนะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้องแคค่ะน้องแคอยู่ไหนครับขอเสียงหน่อยดอกไม้ครับดอกไม้จำหน่ายตลอดนะครับมาติดต่อได้เลยดมสมบูรณ์เมืองที่เพิ่มพูนมีผลผลิตจากการเกษตรมากมายเมืองที่หลากหลายไปด้วยวัฒนธรรมเมืองแห่งความทรงจำราศีสไลด์บ้านของเราสวัสดีค่ะดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข2น้องใบเงินนางสาวยานิสาสุภศรขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนราศีสไลด์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคและร้านปาวลีเวดดิ้งเป็นผู้ส่งเข้าประกวดขอบพระคุณค่ะนางสาวยานิสาสุภศรครับน้องใบเงินครับแล้วตามไปด้วยผู้เข้าประกวดหมายเลข3นางสาวพิชยาภาชัยเสนาครับน้องอิงฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ส่งเข้าประกวดครับเปิดด้วยความระมัดระวังนะครับพอดูหลังเราไม่ได้สวมบ่อยนะครับรองเท้าส้นสูงขนาดนี้สบายนะครับสบายสบายดูความปลอดภัยด้วยท่านนายอำเภอทั้งส่วนเราก็เป็นห่วงนะครับจากวัฒนธรรมสืบทอดประเพณีจากทฤษฎีส่งเสริมสู่ชุมชนนี่แหละค่ะถึงทำให้เกิดประเพณีดีๆประเพณีแข่งเรือยาวราศีสไลด์สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข3น้องคุณฟ้านางสาวพิชยาภาชัยเสนาขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราศีสไลด์ท่านนายกแดงเครือแสงองค์การบริหารส่วนตำบลดู่และร้านปาวลีเวดดิ้งเป็นผู้ส่งเข้าประกวดขอบพระคุณค่ะมือสามนามหมายเลข4ครับน้องหมายครับน้องหมายโรงพยาบาลนาศีสไลด์ครับนางสาวสุวัติดาเกมัยุรานะครับน้องหมายครับท่านอาจารย์แพทย์จิรวัฒน์วิเศษสังผู้ในการโรงพยาบาลรังสีสลายนะครับและคณะกรรมการบริหารครับจินตนาการของแต่ละบุคคลล้วนส่งผลให้เกิดโลกกระทัดแห่งมโนธรรม
็นประเพณีบุญแข่งเรือของชาวอำเภอราศีสลัยมายมิ้นนางสาวสวัสดิดาเกมหิราอายุ24ปีจบการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิตปัจจุบันปฏิบัติงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพนายแพทย์เจรวัฒน์วิเศษสังผู้อำนวยการโรงพยาบาลราศีสลัยส่งเข้าประกวดค่ะสุดท้ายนี้น้องมายมิ้นขอกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องมายมิ้นด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะตามมาด้วยสาวงามหมายเลข5นะคะนางสาวที่มาพรทองบ่อหรือว่าน้องวิวนะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปีค่ะน้องวิวนะครับนางสาวที่มาพรพี่น้องชาวอำเภอราศีสลัยทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวที่มาพรทองบ่อชื่อเล่นน้องวิวอายุ17ปีผู้เข้าประกวดหมายเลข5กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อยู่ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยนายเพียรดาหลงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปีผู้ส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะดอกไม้นะครับดอกไม้นะครับมาให้กำลังใจกับลูกหลานนะครับจะได้ไม่ยืนมือเปล่านะครับตัวเปล่าครับช่อดอกไม้นะครับเป็นน้องเราครับท่านผู้ใหญ่ได้กี่ช่อแล้วครับยังไม่ได้โอ้ได้สามช่อแล้วครับผมลุ่มน้ำบุญสวงเฮือหรือประเพณีแข่งเรือยาวที่ชาวอำเภอราศีสลัยจัดต่อสืบทอดกันเป็นเวลาช้านานเพื่อเป็นการบวงสวงเจ้าพ่อดมูลที่บันดาลฟ้าฝนให้น้ำท่าบริบูรณ์เพื่อผลผลิตแถบลุ่มแม่น้ำมูลมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข6น้องไม้นางสาวธัญญารัตน์ธรรมวัฒน์ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนราศีสลัยเทศบาลตำบลบัวหุ่นส่งเข้าประกวดขอขอบพระคุณค่ะน้องมายครับน้องมายธัญรัตน์ธรรมวัฒน์ครับเทศบาลตำบลบัวหุ่นครับน้องนี่เอ๋ยครับน้องนี่เอ๋ยครับเทศบาลตำบลเมืองคงส่งเข้าประกวดออนิชามณีวันชาติใดไร้รักขออภัยค่ะชาติใดไร้มรดกที่ตกทอดก็มืดบอดอับแสงทุกแห่งหนชาติใดไร้รักจากปวงชนอันรักเหง้าเผ่าตนไม่พ้นภัยเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอราศีสลัยทุกคนค่ะผู้เข้าประกวดธิดาแม่ย่านางหมายเลข7อี้เอ๋ยอรณิชามณีวันอายุ21ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการสุดท้ายนี้ช่วยเป็นแรงเชียร์และแรงใจให้อี้เอ๋ยด้วยนะคะเทศบาลตำบลเมืองคงเป็นผู้ส่งเข้าประกวดขอบพระคุณค่ะนายกตนพรพิมพ์หันนะครับน้องนิชาพระมีวัดทำน้องพี่เอ๋ยครับกระตันด้วยสาวงามหมายเลข8นะคะ
นางสาวเกวลินพามหรือว่าน้องวอลีนนะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้องอึ่งค่ะน้องอึ่งครับน้องอึ่งอยู่ในข้อเสียงน้อยใจครับสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดธิดาแม่ย่านางสมชายมีพันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่งเป็นผู้น้องเบรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวของพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอราศีสไลด์ของที่ได้สวมใส่ชุดชาติพันเยอที่ประกอบไปด้วยเสื้อผ้าใหม่และลูกแก้วยอมะเกลือผมด้วยสบายขีดจากกลุ่มทอผ้าใหม่บ้านเชือกอำเภอราศีสไลด์และสวมด้วยสิ้นเขนเขียวต่อหัวต่อตีนตำแหน่งตามแบบฉบับชาวเยอแท้ๆและจากการที่น้องเบนเองนั้นได้ศึกษาหาข้อมูลด้านต่างๆของอำเภอราศีสไลด์ของเราทำให้ตัวน้องเบนเองนั้นรู้สึกหลงรักและอยากเป็นตัวแทนในการนำเสนอความทรงคุณค่าให้นานาอริยชนนานาประเทศได้รู้จักเมืองงามที่ไม่แพ้เมืองใดราศีสไลด์ประเทศไทยบ้านของเราขอขอบพระคุณค่ะเวทน้ำวนลีนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน้องอึ่งนะครับส่งกองประกวดครับนะด้วยสามนางบรรยากาศกำลังสุขครับนางสาวรัชดาพรมลิวันนะคะน้องนมเนยนะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังทองเราก็ยังจำหน่ายอยู่นะคะดอกไม้ครับให้กำลังใจลูกหลานครับดอกไม้ครับเลือกผิดธิดาแม่ย่านางสามัคคีบ่มีจ้างลาสีลำหุงเฮืองสวัสดีค่ะนางสาวรัชดาพรมลิวันผู้เข้าประกวดหมายทองส่งเข้าประกวดค่ะจังใดจังใดแกอย่าลืมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องเนยหมามุ่นคนโกลูกหลานเจ้าอำเภอลาสีสไลด์ในเด้อจ้าขอบคุณค่ะน้องนมเนยนะครับนางสาวรัชดาพรท้องที่หวังครับนางเวสาวนามหมายเลข10ครับหมายเลข10นางสาวรัชวรรณเจริญกิจจาธรน้องภูมิมากครับเทศบาลตำบลส้มปล่อยครับส่งเข้าประกวดน้องภูมิมากนะครับและท่านคณะกรรมการที่เคารพสวัสดีค่ะหมายเลข10น้องภูมานางสาวรัชวรรณเจริญกิจจาธรปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นระดับอุดมศึกษาปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเทศบาลตำบลส้มปล่อยเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะสุดท้ายนี้น้องภูมาเป็นลูกหลานชาวอำเภอศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษน้องภูมาขอแรงเชียร์แรงใจจากพ่อแม่พี่น้องจังหวัดศรีสะเกษด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะน้องภูมาครับเทศบาลตำบลส้มปล่อยส่งเข้าประกวดครับรัชวรรณเจริญจิตจางทองและสาวงามหมายเลข11ครับเมืองแขนครับเมืองแขนขอเสียงหน่อยน้องน้ำขิงครับนางสาวณชาแพงโกน้องน้ำขิงนะครับอบต.เมืองแขนส่งเข้าประกวดครับอ
รียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีพี่น้องชาวอำเภอราศีสไลด์ทุกคนค่ะดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข11น้องน้ำขิงนางสาวณัชชาเพลงวงอายุ19ปีกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการสาขาบัญชีบัณฑิตค่ะอย่างแรกเลยนะคะน้องน้ำขิงก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสลูกหลานคนนี้ได้มาเผยแพร่ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รักและเทิดทูนที่เปรียบเสมือนสวรรค์บนดินที่อำเภอราศีสไลด์ของเราค่ะและลูกหลานชาวอำเภอราศีสไลด์คนนี้มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นฟันเฟืองเล็กๆในงานนี้ท่านนายกสำนักบูพบุญองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนส่งเข้าประกวดขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสาวงามท่านต่อไปครับท่านสุขครับค่ะตามมาด้วยสาวงามหมายเลข12นะคะนางสาวปิยาพรอุดรนะคะหรือว่าน้องพลอยค่ะจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้องหมีค่ะน้องหมีครับขอเสียงหน่อยกำลังใจครับให้กับน้องพลอยเราดอกไม้ครับมอบได้ตลอดนะครับสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอราศีสไลด์ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวปิยพรดอนผู้เข้าประกวดหมายเลข12น้องพลอยนายศักดิ์สิทธิ์ไม้งามนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีส่งเข้าประกวดค่ะขอบพระคุณค่ะน้องพลอยนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีครับส่งเข้าประกวดครับและสาวงามหมายเลข13ครับวันคำครับวันคำขอเสียงหน่อยนางสาวทานทิพย์แหวนหลอกครับน้องกวางนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคำครับส่งเข้าประกวดครับผ่านที่แหวนหล่อครับน้องควางขอบคุณท่านเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องควางด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะน้องควางนะคะทุกหลังเราสวยทุกคนเลยสดใสนะครับดอกไม้ครับช่อดอกไม้จำหน่ายตลอดนะครับมาเลยครับตามมาด้วยสาวงามหมายเลข14นะคะนางสาวสุธีการปนามสานะคะหรือว่าน้องมะปรางค่ะจากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่นะคะเรียนคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวสุธีการปนามสาชื่อเล่นชื่อน้องมะปางผู้เข้าประกวดธิดาแม่นางหมายเลขที่14ในงานบุญประเพณีการแข่งขันเรือยาวประจำปี2567อำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษ
ปัจจุบันดิฉันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนไผ่งามวิทยาคมผู้ส่งเข้าประกวดจ่าสิทธิ์เอกสุพิษสืบสิงคานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่และนายสุรชัยบัวส่องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ในค่ำคืนนี้ดิฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเกียรติในการเข้าร่วมวัฒนธรรมประเพณีไทยในการเป็นธิดาแม่ย่านางในปีนี้ขอบคุณค่ะผมน้องมะปรางคนที่15ครับน้องแบมนางสาวนัชยาสมรัตน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพงครับส่งเข้าประกวดครับดอกไม้สวยๆครับเป็นกำลังใจลูกหลานเราครับและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวนัชยาสมรัตน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะน้องแบมไงคะน้องแบมผู้ประกวดหมายเลขสุดท้ายดูหวังดอง15คนครับแนะนำตัวครับฟังเสียงใสๆที่สำคัญคือความจริงใจนะครับความสวยงามนะครับและช่วงนี้ก็มอบดอกไม้ได้เลยนะคะดอกไม้ของเราครับมอบได้เลยครับมอบได้เลยจัดซื้อจัดหาได้เลยครับมาเลยนะครับพอรอบที่2นะก็จะประกาศผลสำหรับขวัญใจธิดาแม่ย่านางผ่านดอกไม้ด้วยเพราะฉะนั้นรอบนี้กับอีก1รอบเท่านั้นนะครับคะแนนของเรานะครับอยู่ที่ดอกไม้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับขวัญใจธิดาแม่ย่านางครับและเป็นผู้ผ่านเข้ารอบที่2ด้วยนะคะขอบคุณน้ำใจครับเราเก็บภาพไว้เลยลูกหลานเราสวยมากเลยครับสวยทุกคนท่านแนวเธอยิ้มเลยครับถนนหน้าสดการท้องถิ่นท้องที่นะครับสถานศึกษาทุกแห่งนะครับเชิญชมครับลูกหลานเรานะครับทุกค่ำคืนเป็นโคเวนแนนท่านแนวเธอก็สดยอดท่านไลฟ์สดเลยนะวันนี้ท่านก็จะไลฟ์สดเหมือนกันท่านนายกกันทั้งพงเนี่ยยกโทรศัพท์ไม่ทันท่านนายเพอเลยนะ